สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเป็นกะเพราหมูชิ้นมาม่านะฮะเนื่องจากว่าวันนี้ข้าวหมดนะครับก็เลยต้องหาอะไรที่มาทานกับกะเพราแทนข้าวนะครับก็จะเป็นมาม่านะครับวัตถุดิบของกะเพราหมูมาม่านะฮะก็จะมีหมูนะครับตัวนี้หมูผมใช้ประมาณ1ขีดนะครับมีมาม่านะครับประมาณ2ห่อนะครับหรือ2ก้อนนะครับแล้วก็จะมีตัวกะเพรานะครับกะเพราตัวนี้ผมใช้กะเพราขาวกะเพราแดงแล้วก็มีใบยี่หร่าด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ใส่พริกไทยนะครับแล้วก็พริกหลายชนิดลงไปด้วยนะครับพริกตัวนี้ก็จะมีทั้งพริกแดงจินดานะครับมีพริกแห้งพริกขี้หนูนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงนะครับส่วนตัวนี้ก็ใส่เม็ดพริกไทยลงไปด้วยนะครับเพื่อความจัดจ้านนะครับส่วนเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลานะครับน้ำมันหอยนะฮะแล้วก็น้ำตาลนะครับผสมอยู่นี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการผัดได้เลยนะครับครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาลวกเส้นมาม่าก่อนนะครับตอนนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนในการผัดนะครับเดี๋ยวผมใส่น้ำมันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับหอมแล้วผมใส่หมูเลยนะครับตอนนี้จะผมใส่มาม่าเลยนะครับใส่เครื่องปรุงนะครับใส่กะเพราเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะครับครับวันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของกะเพราหมูมาม่านะครับเกิดเมนูนี้เพราะว่าข้าวหมดนะครับสีสันดูจัดจ้านนะครับเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟใส่จานนะครับตอนนี้ผัดกะเพรามาม่าของเราก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมมาลองชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีใบยี่หร่าด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลองชิมเส้นก่อนนะครับจะมีตัวเส้นนะฮะเส้นใบยี่หร่านะครับแล้วก็หมูนะเมนูนี้ไม่คิดอะไรมากนะครับมีอะไรในตู้นี่จับใส่หมดเลยนะครับรสชาติกลมกล่อมมากนะครับทั้งเผ็ดทั้งร้อนนะครับทั้งหวานทั้งมันนะครับเมนูนี้อร่อยมากนะครับยังไงเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเมนูนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ